มวยคาดเชือกตอนที่14รอดไปได้อีกคืนเสียงปรบมือกระหึ่มไปทั้งลานวัดปานเป็นการต้อนรับแม่ทัพใหญ่กลับจากสนามรบพร้อมชัยชนะอันยิ่งใหญ่ไอ้ใบก้าวลงจากเวทีด้วยอาการเนิบช้าซึมซับรับเอากลิ่นอายที่อบอวลอยู่รอบกายหาใช่ความยินดีกับการเป็นที่นิยมเพียงชั่วไม่กี่นาทีเป็นที่นิยมจากการใช้ท่วงท่ามวยสายป่าประยุกต์เอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงามหากแต่เป็นความเศร้าที่เจือระคนเค้าไปด้วยอาการยินดีครูจันทร์ศพนี้ฉันให้ไอ้ใบกล่าวเส้นสวงดวงวิญญาณครูจันทร์ในใจมันเดินผ่านทุกคนโดยไม่ใคร่สบตาแม้แต่ไอ้หลงที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทแวบหนึ่งนั้นจำปีไอ้แหวนไอ้หลงรวมทั้งหลายคนที่อยู่ใกล้กับมันแลเห็นว่าข้างแก้มไอ้ใบเปรอะไปด้วยน้ำใสๆไม่ใช่เหงื่อแต่เป็นน้ำตาจำปีปราดตามหลังหมายจะถามให้รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นทว่าไอ้แหวนรั้งมือสายหน้าเป็นการบอกใบให้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปกวนไอ้ใบตอนนี้เลยคำว่าศพนี้ฉันให้ของไอ้ใบมีความหมายหาใช่ครวญลอยๆเพราะไอ้แก้วถูกหามลงจากเวทียังไม่ทันถึงซุ้มค่ายมวยของมันด้วยซ้ำมันก็ตายบาดแผลช้ำในของมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะอดทนจนถึงมือแพทย์ทันทีที่เคลื่อนย้ายกระดูกช่วงอกซึ่งแต่เดิมเพียงร้าวเจียนแตกหักก็วิบัติในทันทีปลายแหลมช่วงรอยต่อเสียบปอดและอวัยวะภายในใกล้เคียงไอ้แก้วนักมวยนำเข้าจากกัมพูชาเดินทางในฐานะนักสู้บนสังเวียนพื้นผ้าใบได้เพียงเท่านี้นี่คือความร้ายกาจที่มาพร้อมกับความสวยงามของท่าหัวใจสิกขรินท่าศอกอันดุนแรงซึ่งคำครูก้านเคยบอกไว้ท่านี้ชุมสิทธิ์บรรพตเคยใช้ฆ่าคนตายมาแล้วไม่ใช่นักมวยด้วยกันแต่เป็นโจรกระจอกที่หมายปล้นเอาของมีค่าเท่านั้นเวลานี้ไอ้ใบซึ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกโดยการจดจำเอาจากการออกท่าทางงูๆปลาๆของครูก้านถึงกับหนาวสถานกลัวการชกมวยไปชั่วขณะความกระเหี้ยนกระหือรือก่อนเล่นงานไอ้แก้วและหลังจากจัดการได้หายไปในพริบตาสมภารลำเจียกมองดูอยู่บนศาลาด้วยใบหน้าอันเรียบเฉยทว่าในใจร้อนลุ่มสัมผัสได้ถึงไอเย็นเยือกจากทางด้านหลังไม่จำเป็นต้องหันไปมองก็รู้ว่าใครน่าเสียดายนะที่เองไม่ทันได้สอนอะไรต่อมีอะไรให้มันไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มันมีชั้นเชิงมวยที่มันเรียนรู้ยังไม่ครบและยังผิดทุกๆหากพลาดขึ้นมาจะเป็นอันตรายต่อจิตใจของตนเองและคนอื่นมากขนาดไหนวันนั้นวันที่ข้าบอกเองเรื่องนี้วันที่ข้าสอนเองว่ามันมีอะไรบ้างลืมมันแล้วหรือเจ้าจันไม่ได้เริ่มขอรับท่านครูผีตายหงครูจันตอบเสียงเศร้าหลุบตาต่ำผมเคยเตือนไอ้ใบมันแล้วว่าอย่าได้ริอ่านใช้เชิงมวยสัตบรรพตจนกว่าจะเรียนรู้ให้แตกฉานแล้วเมื่อคืนวานทำไมเองถึงไม่ห้ามปล่อยให้มันเรียนรู้และสู้ด้วยความเข้าใจของมันเองนี่ละผลที่มันเกิดขึ้นมันเดินทางผิดเสียแล้วเหมือนพ่อมันเหมือนปู่มันเชิงมวยของข้าไม่ได้มีไว้ฆ่าคนแบบนี้เงียบผีตายหงครูจันเงียบกริบไม่รู้จะพูดอะไรต่อกระทั่งสมภารลำเจียกเอ่ยปากบอกแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นครั้งแรกยังทันไปบอกมันให้มาหาข้านับแต่วินาทีนี้อย่าให้มันชกมวยอีกไม่ว่าจะชกแบบไหนใช้ชั้นเชิงใดก็ไม่ได้ข้าต้องเกลามันให้เข้าที่เข้าทางก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันการขอรับท่านครูผีตายหงครูจันตอบรับก่อนหายวับไปสมภารลำเจียกไม่ได้เลี้ยวมองยังคงจ้องเขม็งดูท่าทีอันน่าสลดสังเวชของไอ้ใบเวลานี้มันกำลังสับสนขั้นสุดเรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตที่อันตรายอย่างไม่มีห่วงเวลาไหนเทียบได้ก็ไม่ผิดนักบนเวทีเองก็กำลังดำเนินไปตามระบบยังมีนักมวยอีกหลายคู่ที่ชกและผลออกมาชนิดพลิกโผ
โอ้จนตามไม่ทันจากแรกทีเดียวฝ่ายแดงดูจะเป็นผู้ชนะแต่กลับถูกน็อกเอาปลายยกบ้างหรือตัวเต็งที่คาดว่าจะคว้าชัยโดยง่ายถูกล้มอย่างง่ายได้กว่าโดยฝีมือนักชกหน้าใหม่บ้างเรียกว่านอกจากคู่ของไอ้ใบแล้วความสนุกสนานไม่มีการลดลงเลยแม้แต่สักคู่เดียวเมื่อเสร็จสิ้นงานในคืนนั้นทุกคนรวมตัวกันอยู่ยังศาลาตั้งศพนอกจากเหล่าบรรดาแม่บ้านหรือขาพนันขอสุราที่อาสาอยู่เฝ้าศพแล้วทุกคนที่เกี่ยวดองกันโดยสัมพันธ์ลึกซึ้งต่างพากันเงียบกริบเครียดเขม็งอาการของไอ้ใบไม่สู้ดีนักมันเอาแต่นั่งก้มหน้าไอ้หลงถามอะไรมันก็ไม่ตอบทั้งที่แต่ก่อนถ้าไม่พยักหน้าก็โคลงศีรษะแต่นี่มันเอาแต่นิ่งกับนิ่งนิ่งราวกับที่นั่งอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณเป็นเพียงภาชนะอันว่างเปล่ารอให้ใครสักคนจับดวงจิตยัดเข้าไปนั่นยังคงเป็นความกังวลใจให้ไอ้หลงไม่น้อยเป็นแบบนี้ไอ้หลงสุดปัญญาจะรับมือไหวแล้วอยู่ไม่อยู่ไอ้ใบก็พรวดพราดลุกออกไปไม่ใส่ใจเสียงร้องห้ามของคนด้านหลังเลยแม้แต่น้อยเอ้าเฮ้ยไอ้ใบไอ้ใบและโดยที่ไม่มีใครทันตั้งตัวไอ้ใบได้กระทำในสิ่งที่มันไม่เคยทำมาก่อนแม้แต่คิดก็ยังไม่เคยจังหวะที่ไอ้หลงกระชากไหล่เพื่อนรักให้หันกลับมาก่อนไอ้ใบหาได้หันมาแต่ตัวเปล่ามันยังเอากำปั้นแหวกลมติดมาด้วยเพราะความที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กรู้เช่นเห็นชาติกันทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ใบไม่ต้องพูดไอ้หลงก็รู้ใจยังผลให้คำว่าระวังตัวไม่มีในหัวครั้งนี้ไอ้หลงจึงถูกชกเข้าเต็มกระโดงคางสุดหวบลงโลกเอียงไปวูบหนึ่งเห็นแบบนั้นรุ่นพี่คนอื่นๆพากันลุกฮือขึ้นห้ามแต่แล้วก็ต้องถอยตั้งหลักเมื่อไอ้ใบพาจิตใจตัวเองหลุดอยู่ในภวังค์คลั่งมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูไปเสียแล้วมึงฆ่าพ่อกูมึงฆ่าแม่กูพวกมึงฆ่าครูจันกูจะฆ่าพวกมึงกูจะฆ่าพวกมึงไอ้ใบคำรามลั่นครั้งนี้ไม่มีใครรู้สึกยินดีกับการเลิกใบของมันเพราะคำพูดที่หลุดออกมานั้นมันมั่วไปหมดเดี๋ยวไอ้ใบตั้งสติก่อนสิวะนั่นสิใบใครฆ่าใครเธอพูดอะไรของเธอสองคู่รักแหวนจำปีเอ่ยปากห้ามพร้อมกระเถิบเข้าหาทีละน้อยนี่เองที่ไอ้แหวนเพิ่งสังเกตใหญ่ขอบตาไอ้ใบถึงคล้ำจ้ำม่วงดังถูกต่อยแบบนั้นนั้นยังไม่น่าประหลาดใจเท่ากับที่ไอ้ใบเหลือแต่ตาขาวตาดำกลับกรอกขึ้นบนอย่างน่ากลัวไอ้ใบใจเย็นๆตั้งสติหน่อยอย่าปล่อยให้มันครอบงำเองแบบนี้ไอ้ใบนั่นสิฟังครูเขาหน่อยไอ้ใบตั้งสติไว้ตั้งสติสามผีตายโหงครูจันไอ้อำไอ้แดงยืนขนาบซ้ายขวาหน้าหลังเวียนไปมาหวังเรียกสตินักมวยหนุ่มบ้านวังทองทว่านั้นกลับยิ่งทำให้ไอ้ใบคลั่งนักวาดเวียงกำปั้นไปในอากาศมันหาได้มองสามผีตายโหงเป็นคนรู้จักหากแต่แลเห็นว่าเป็นเหล่าผู้ร้ายคืนที่พ่อแม่มันถูกฆ่าตายจังหวะหนึ่งกำปั้นรุ่นๆของไอ้ใบเฉียดปลายจมูกของจำปีไปเพียงคืบต่างว่าไอ้แหวนไม่กระชากตัวเธอพร้อมยกเท้าถีบให้ไอ้ใบออกห่างนักมวยหนุ่มหน้าใหม่คงซัดหัวหน้าค่ายสาวสวยเสียคว่ำไปแล้วและนั่นยิ่งทำให้ไอ้ใบคลั่งนักตั้งการกระเทือบเท้าตึงสนั่นพื้นศาลาสะเทือนชัดเจนแล้วไอ้ใบบ้าไปแล้วพวกมึงต้องตายส้นเท้าปริศนาพลันแหวกอากาศเข้าปะทะเบ้าหน้าเล่นเอาตีลังกากลับหลังภิกษุชราขยุ่มชายสบงกระตุกขึ้นเป็นหยักรั้งครั้นแล้วก็ยืนคุมเชิงสองมือไพล่หลังมองไอ้ใบด้วยความสมเพชท่านครูดูเถอะมันคงจะไม่ได้คลั่งเพราะจิตหลุดอย่างเดียวสละมั้งหมอผีนั่นไม่ตายนี่ใช่ไหมสมภารลำเจียกสนทนากับผีตายหงครูจันโดยที่มีเพียงบรรดาครูเท่านั้นที่เห็นคนอื่นๆได้แต่แปลกใจสมภารผู้นี้เอียงหน้าสนทนากับใครกันไอ้ใบค่อยๆยันกายลุกขึ้นจ้องเขม็งมองสมภารลำเจียกดังเสือจะกินเนื้อเหยื่อแต่แล้วทุกอย่างก็จบลงเพียงเท่านั้นหลังเท้าสมภารลำเจียกแตะเบาๆเข้าที่ข้างแก้มทรงไอ้ใบให้หลับไหลไปก่อนชั่วคราว
พวกเอ็งจะไปไหนก็ไปมาปรากฏตัวแบบนี้อยากบาปหนักบาปหนาหรือยังไงฮะเป็นผีก็อยู่ส่วนผีเรื่องแบบนี้อย่าให้ข้าต้องสอนส่วนเอ็งพาไอ้นี่ไปหลังกุฏิข้าเจ้าสิงนำทางมันไปทีท่านครูหรือว่าท่านครูจะหรือพวกเอ็งสามารถหรอฮะสมภารลำเจียกกระแทกเสียงถามครูสิงรวมทั้งครูมวยคนอื่นๆโครงศีรษะหลุบตาตำถ้าอย่างนั้นน่ะก็นำทางมันไปแล้วก็เฝ้ามันเอาไว้ด้วยลองว่าพิธีแตกมันก็ต้องหาทางอื่นแน่ไปเสียไปไม่มีใครเลยจะเข้าใจในคำพูดของสมภารลำเจียกนอกจากบรรดาครูมวยที่เหลือครั้นพอถามก็ไม่มีใครให้คำตอบได้อีกเอาแต่บอกว่าดูแลจำปีให้ดีอย่าให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นอีกว่าแล้วก็นำทางไอ้หลงซึ่งแบกเพื่อนรักไว้บนหลังโดยไม่มีอาการโกรธเคืองแต่อย่างใดสมภารลำเจียกมองดูทั้งคนทั้งผีแยกย้ายกันไปตามคำสั่งจนแน่แก่ใจแล้วจึงหันมาสำทับซ้ำกับคนที่เหลืออีหนูเอ็งจะรับช่วงต่อค่ายมวยของพ่อเอ็งใช่ไหมเจ้าค่ะจำปีตอบมารยาทซึ่งถูกบ่มเพาะผ่านการศึกษาระดับสูงยังผลให้สาวเจ้ารู้ว่าเมื่อต้องสนทนากับพระกับเจ้าต้องทำอย่างไรนั่งพับเพียบเรียบร้อยประนมมือไหว้สมภารลำเจียกพยักหน้าน้อยๆทว่าสีหน้าเครียดเขม็งระวังตัวเอาไว้ให้ดีมันไม่ปล่อยให้เองพ้นคืนนี้ไปได้ง่ายๆแน่แต่ไม่เป็นไรคนคุ้มกันเองก็มีดีอยู่ปกป้องคนรักไม่ได้ก็ไปลาหมาตายเสียว่าแล้วสมภารลำเจียกก็จากไปทิ้งให้ไอ้แหวนหน้าแดงเรื่อหูร้อนเผาทางด้านสาวเจ้าเองก็ไม่ต่างกันทั้งคู่เขินอายตัวม้วนแทบจะกลายเป็นกิ้งกือคนอื่นๆมองเหยียดด้วยความอิจฉากึ่งมันไส้ทำยังกับเพิ่งจีบกันใหม่ๆพวกมึงได้กันมาตั้งกี่หนแล้วไอ้เมฆครวญจิปากสายหน้าระอาขั้นสุดณเรือนหลังเล็กปลูกอยู่ห่างจากเรือนหลักของผู้ใหญ่มั่นทว่าอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันไอ้มาดผู้ใหญ่มั่นไอ้เหลิมและไอ้นงนั่งล้อมวงมองพิธีกรรมของหมอลาหมอผีเขมรซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาถูกเล่นงานเสียปางตายแต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เพราะมีอาคมแกร่งพอตัวด้วยหมัดเท้าเข่าศอกที่ไอ้ใบประเคนให้ยังผลเหตุเจ็บแค้นใจจนสุดจะหักห้ามเป้าหมายของผู้ใหญ่มั่นและนายอำนาจจะเป็นอย่างไรหมอลาไม่สนค่ายมวยครูสิงห์ค่ายมวยครูกวยและค่ายอื่นๆจะนำหน้างิ้วทองไปอย่างไรก็ช่างเวลานี้คนที่หมอผีชาวเขมรต้องการชีวิตที่สุดก็คือไอ้ใบนักมวยหนุ่มวัย20ปีที่ร้ายกาจตายมันต้องตายเท่านั้นตายตามพ่อแม่โคตรเงาสักราชของมันไอ้เด็กสันดานหมอลาคำรามลั่นใช้หัวแม่มือคลึงบนหุ่นดินปั้นเจ็ดป่าช้าปากก็พึมพำพระคาถาส่งพรายไปทำให้ไอ้ใบมันคลั่งและตายขณะเดียวกันไอ้ใบซึ่งเวลานี้อยู่ในการคุ้มครองของสมภารลำเจียกกลับไม่เป็นอะไรเลยด้วยว่าเขตขามลานกว้างหลังกุฏิล้วนมีพระเวทพระมนต์เข้มขังกำกับไว้ซ้ำยังเป็นพระเวทฉบับพุทธคุณล้วนๆดังนั้นทันทีที่ก้าวเข้ามาสารพัดอาถรรพ์มนต์ดำและความสับสนในจิตใจของไอ้ใบจึงค่อยคลายลงกลับกันมันสะท้อนปานถูกดีดด้วยหนังยางและยังรุนแรงกว่าเก่าเป็นเท่าตัวเสียงเปรี้ยงสนั่นลั่นไปทั้งบางลมปริศนาพัดหวยพุ่งออกจากบริเวณวัดพร้อมเสียงหมาหอนโหยหวนทิศทางนะหรือไม่ต้องบอกก็รู้ตรงไปบ้านพักผู้ใหญ่มั่นและพิกัดชี้ชัดคือเรือนหลังเล็กนั่นเองโครมหมอผีเขมรสะดุ้งเฮือกก่อนร่างจะถูกดีดกระแทกผนังสำลักริ่มเลือดแดงคล้ำจนแทบเป็นสีดำออกมากองโตภาพอันพร่าเรือนเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับครั้นแล้วหมอลาก็รู้ตัวว่าตนเองโดนอาคมตีกลับเข้าให้ทำใส่เขารุนแรงเพียงใดโดนตีกลับย่อมแรงกว่าเป็นเท่าตัวบรรดาผีตายหงตายพรายที่เลี้ยงไว้ซึ่งร้ายกาจทุกตนหลุดออกจากพันธนาการเพราะผู้ที่คุมขังและคอยทรมานมันเจ็บหนักจนมนต์เสื่อมหมอลาร้องลั่นชี้มือไปจุดนั้นจุดนี้ตวาดด่าว่าออกไปอย่าเข้ามาประเดี๋ยวกูจับยัดหม้อถ่วงน้ำเสียให้มันจะไม่น่ากลัวอะไรเลยสำหรับคนอื่นๆหากไม่ใช่เพราะบรรยากาศภายในห้องนั้นพลันเย็นเยียบจะเยือกเฉียบจนหนาวสั่น
หมาบ้านที่เลี้ยงไว้โก่งคอหอนเสียงหวานหยดย้อยไอ้มาดตาเหลือกล้านหวนนึกถึงวันนั้นวันที่มันไปหาเรื่องนักมวยจากวังทองแล้วต้องกลับมานอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านลูกน้องของมันเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นหลายคนเห็นผีตายโหงไอ้แดงและไอ้อำอย่างชัดเจนหรือว่าไอ้พวกนั้นมันเข้ามาในบ้านนี้ได้วะไอ้มาดครวญในใจไวเท่าความคิดมันลุกพรวดสอดแขนรั้งตัวบิดาบังเกิดกล้าวให้ลุกขึ้นพยักหน้าบอกให้พากันออกไปจากเสียที่นี่โดยไวลองถ้าผีตายโหงสองนักมวยค่ายดอยแก้วที่มันลอบฆ่าเข้ามาในบ้านนี้ได้สถานที่ปลอดภัยเดียวย่อมไม่ใช่ตรงนี้ที่หมอผีฝีมือฉกาจของพญามันร้องลั่นตาเหลือกแต่เป็นห้องพระเท่านั้นอะไรของมึงวะไอ้มาดฮะผียังไงล่ะพ่อผีไปอยู่ในห้องพระกับฉันไอ้หมอผีที่เห็นนี่เห็นที่ช่วยพวกเราไม่ได้แล้วไอ้มาดว่าเสียงตื่นฉุดกระชากลากถูพญามันให้ตามันขึ้นเรือนใหญ่ทิ้งหมอลาไว้ให้เผชิญโชคแต่เพียงลำพังคล้อยหลังประตูห้องพระปิดปังเดียวเท่านั้นเสียงหวีดร้องโหยหวนด้วยอาการเจ็บทั้งปวดและหวาดกลัวของหมอลาหมอผีเขมรก็ลั่นสนั่นก้องราตรีเอ้กรรมใครก็กรรมมันแหละนะสมภารลำเจียกเปรยเสียงแผ่วท่านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในยามนี้และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ข้างหน้าไอ้น้อมไปอยู่ช่วยคนอื่นๆบนศาลาไปที่นี่ปล่อยให้พวกนี้จัดการพวกนี้ของท่านสมภารหมายถึง5ครูมวยอดีต6ขุนพลซึ่งเวลานี้รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนั่นเองไอ้หลงพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายแต่ก็ยังไม่ไหวหันกลับมามองไอ้ใบเพื่อนรักด้วยความเป็นห่วงกระทั่งสมภารลำเจียกตะเพื่อนไล่อีกครั้งนั่นแหละมันจึงผละจากไปเดชะบุญมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ลูกน้องนายอำนาจซึ่งร้ายกาจชดชั่วกว่าของผู้ใหญ่มั่นไม่รู้กี่เท่าพวกมันมากัน6คนแต่ละคนมีปืนกันท่วนหน้าและทิศทางที่มันตั้งท่าจะมุ่งไปคือศาลาตั้งศพซึ่งมีร่างไร้วิญญาณของครูจันทร์และคนอื่นๆอยู่เห็นเพียงปราดเดียวก็รู้ว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้มาเล่นๆใครขวางมันคงคิดกำจัดไม่รอพ่อและไม่มีลังเลดังนั้นจากตรงนี้จากจุดที่ไอ้หลงและพวกมันเจอกันโดยบังเอิญนี้มันต้องจัดการให้เรียบร้อยและแน่นอนต้องด้วยตัวคนเดียวเอ้ยนั่นมันนักชกมวยค่ายอีนั่นนี่วะเก็บมันก่อนเลยหนึ่งในพวกมันตวาดสั่งพร้อมกันกับที่ไอ้หลงสับเท้าเข้าหาสุดกำลังเสียงปืนสนั่นลั่นปังปังโดยผู้เหนี่ยวไกไม่สนว่านี่เป็นเขตพุทธาวาสมันยิงใส่ไอ้หลงโดยไม่สนว่าคนจะเห็นไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวอำนาจของลูกพี่ใหญ่กว้างขวางขนาดที่ต่อให้ฆ่าคนตายต่อหน้าตำรวจก็ไม่จำเป็นต้องติดคุกเสียงปืนที่ลั่นอยู่ไม่ไกลดึงความสนใจทุกคนที่อยู่ในเขตวัดรวมถึงพวกที่อยู่บนศาลาตั้งศพด้วยไอ้แหวนตั้งท่าจะออกไปดูไอ้หานไอ้เมฆและไอ้ลมร้องสั่งว่าให้มันอยู่ที่นี่ดูแลคนรักและคนอื่นๆไปพวกมันจะไปดูเอง3นักมวยมากฝีมือวิ่งไปเพียงประเดี๋ยวเดียวเสียงปืนก็เงียบไปพอไปถึงก็สวนกับพวกชาวบ้านที่วิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าไอ้หลงถูกยิงลูกน้องนายอำนาจบุกมาที่วัดและเล่นงานไอ้หลงอาจเพราะเคืองใจอะไรบางอย่างได้ยินแบบนั้นไอ้หานเร่งตรงไปยังจุดที่ว่าภาพในหัวคือไอ้หลงนอนจมกองเลือดตายไปอีกศพเป็นแน่ถ้าว่าไปถึงมันกลับตรงกันข้ามไอ้หลงยืนหอบหายใจอยู่ท่ามกลางร่างที่นอนบิดกายไปมาด้วยความเจ็บปวดทุกคนทั้ง6คนไอ้หานับได้6คนแม้ทุกคนจะยังไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้หรือทำอะไรได้แขนหักบ้างขาหักบ้างบางหน้ายับยู่ยี่ดูไม่ดีเอาเสียเลยเกิดอะไรขึ้นวะไอ้หลงตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ไอ้หานถามเสียงตื่นก็พ่อหนุ่มนักมวยคนนั้นน่ะจัดการคนเดียวหมดเลยไม่รู้ไปมีความแค้นกันมาแต่ปางไหนเล่นเสียพวกมันเป็นแบบนี้แหละชาวบ้านคนเดิมว่าไอ้หลงไอ้หลงไอ้หานปรีเข้าไปหาเป็นจังหวะเดียวกับที่ไอ้หลงหันกลับมาทำท่าจะเงื้อหมัดใส่แต่แล้วนักมวยบ้านวังทองก็รั้งหมัดดึงสติเอาไว้ได้จึงไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นแวบหนึ่งนั้น
ไอ้หานเห็นเงาร่างเข้าลางของใครบางคนทาบทับอยู่บนหน้าของนักมวยรุ่นน้องไม่ใช่ไอ้หลงแน่ๆมันมั่นใจไอ้หลงมึงยังมีอะไรปิดบังพวกกูอยู่ใช่ไหมบอกมาให้หมดถ้าคิดว่ายังเป็นพวกเดียวกันคำถามที่น้ำเสียงกับสีหน้าจริงจังนั้นยังผลให้ไอ้หลงหลบตาตำเหลือบมองหกคนร้ายที่ปางตายเพราะมันตอบสั้นๆจ้ะพี่หานฉันจะเล่าให้ฟังไอ้ลมซึ่งฟังอยู่ด้วยถอนใจยาวนับตั้งแต่สองหนุ่มวังทองมาถึงความฉิบหายที่แต่เดิมเป็นเพียงเข้ารางไม่ชัดเจนนักพลันอุบัติชนิดตั้งตัวกันไม่ทันแต่อย่างไรเสียจะโทษไอ้หลงกับไอ้ใบ้ก็ไม่ได้สองคนมันไม่ได้ทำอะไรและอีกอย่างต่อให้พบเจอเรื่องร้ายและวุ่นวายแค่ไหนคืนนี้พวกมันก็ยังรอดไปได้อีกคืนโปรดติดตามตอนต่อไปไปไหน